สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy Quality พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่ Home Pro ค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่า Home Pro เขาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเป็นพลังงานสะอาดนะคะใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันนะคะสูงถึง39เมกะวัตต์ค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ Home Pro สาขาประชาชื่นไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะล้วนเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่มาจากโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาค่ะพาท่านผู้ชมมาคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือว่าโฮมโปรนะคะคุณกุณวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทำไมโฮมโปรใช้พลังงานสะอาดกว่า40เมกะวัตต์เลยเหรอคะครับมันก็เป็นเรื่องของนโยบายของเรานะครับตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีความเห็นว่าเราควรที่จะใช้พลังงานสะอาดในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเรานะครับแล้วก็เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นยุคแรกๆที่รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเราก็ได้มีโอกาสทำร่วมกันกับคู่ค้าเราทั้งหมด11เมกะวัตต์ในช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเป็นการขายไฟให้รัฐบาลคือช่วงแรกนั้นเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่ารูฟเนี่ยยังไม่ได้ฮอตมากมายใช่ครับภาครัฐเร่งส่งเสริมครับทำตั้งแต่แรกเลยทำตั้งแต่แรกเลยเราขายไฟให้รัฐบาลเนี่ยประมาณ11เมกะวัตต์ในราคา6บาท16ตังค์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถูกลงมากแล้วการสนับสนุนของรัฐบาลก็เลยไม่มีซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับเราก็เลยมาทำบนหลังคาเราแต่เที่ยวนี้เนี่ยเราทำมาใช้เองนะทั้งหมดเราก็ติดไปอีก29เมกะวัตต์นะบนหลังคาอาคารของโฮมโปรเพราะจะเห็นว่าแสงสว่างภายในร้านเราเนี่ยมาจากแผงโซล่าที่เราติดตั้งเองค่ะก็คือมีทั้งติดตั้งและขายไฟให้รัฐในล็อตแรก4ปีที่แล้วแล้วก็ติดตั้งบนหลังคาของโฮมโปรทั้งประเทศผลิตไฟใช้เองผลิตไฟใช้เองตอนนี้ที่ผลิตใช้เองเนี่ยเรามีกี่สาขาที่ติดตั้งไปแล้ว29สาขาครับที่ติดตั้งไปแล้วแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดในสโตร์ต่างๆในสโตร์แสงไฟในร้านเครื่องปรับอากาศในร้านเนี่ยก็มาจากพลังงานสะอาดที่เราติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาเราครับค่ะเวลาที่ท่านผู้ชมมาเดินช้อปปิ้งเนี่ยก็จะได้ภูมิใจด้วยว่ากำลังใช้พลังงานสะอาดอยู่ครับแล้วแบบนี้เนี่ยจุดคุ้มทุนที่โฮมโปรติดตั้งแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีนะครับหัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะถูกลงสักประมาณ 15% ค่ะซึ่งในปีล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าระยะคืนทุนเนี่ยเหลือแค่7ปี7ปีนี่คือผลิตเองใช้เองตอนกลางวันนี่นะคะใช่ครับ7ปีเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นภาคธุรกิจเราใช้ไฟกลางวันเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศคือตัวที่กินกระแสไฟที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่ใช้ไฟกลางวันเยอะติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยตอนนี้คุ้มแล้วครับ7ปีก็คืนทุนแล้วครับคือ7ปีนี้ไม่ต้องรอใครสนับสนุนเลยก็คุ้มทุนก็คุ้มทุนแล้วครับจากราคาโซล่ารูฟท็อปที่ถูกลงนั่นเองเดี๋ยวนี้เมกนึงเหลือไม่ถึง40ล้านแล้วครับจากเมื่อก่อนเมกนึง60เวลาที่โฮมโปรติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมากขนาดนี้เนี่ยตั้งกว่า40เมกะวัตต์แล้วเนี่ยวิธีการเลือกว่าจะเลือกใช้แผงโซล่ารูฟแบบไหนยังไงเนี่ยมีหลักคิดยังไงคะเราต้องเลือกแผงโซล่ารูฟเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพที่ดีนะครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมีชื่อเสียงบริษัทผู้ผลิตเนี่ยได้ติดตั้งมาระยะเวลานานพอสมควรอย่างยี่ห้อที่เราร่วมมือกันอยู่เนี่ยคือทางเกียวซาร่าก็ในระยะเวลา25ปีเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าที่มันผลิตได้แล้วมันลดลงเนี่ยเกณฑ์ประมาณสัก 8% เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำแล้วที่เราติดตั้งมา 2-3 ปีเนี่ยเราก็วัดอัตราปีหนึ่งที่ลดลงตอนนี้ต่ำมากคุณวุฒิกำลังจะบอกว่าโซล่ารูฟท็อปที่ติดตั้งลงไปของเคียวเซล่าเนี่ยแม้ว่าจะผ่านไป25ปีแล้วเนี่ยยังมั่นใจว่ายังผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่ลดน้อยลงไปแค่ 8% เท่านั้นเมื่อเทียบกับปีแรกอันนี้เนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสไปดูโรงงานเขาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูแผงที่เขาติดตั้งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงเกิดความเชื่อมั่นแสดงว่าเวลาจะลงทุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งทีเนี่ยไปถึงโรงงานเคียวเซล่าที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับปัจจุบันนี้เรามีสาขาอยู่เกือบ100สาขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาเนี่ยก็เป็นนโยบายของเราที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้เราก็ยังต้องทำเพิ่มขึ้นอีกค่ะล่าสุดกี่สาขาแล้วนะคะที่ติดไป
40แล้วครับ40สาขาประมาณ40เมกะวัตต์ที่โฮมโปรติดตั้งอยู่ทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อยแค่ไหนคะ39เมกะวัตต์เนี่ย23ล้านตันต่อปีหลังจากใช้เองแล้วเนี่ยมีการส่งต่อเรื่องของโซลารูฟท็อปไปยังประชาชนทั่วไปยังไงบ้างคะเราก็มีโครงการเนี่ยนะครับที่แนะนำให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาที่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยนะครับมีการติดตั้งแอร์ใช้แอร์กลางวันเช่นบ้านมีเด็กคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลช่วงกลางวันหรือบ้านเป็นโฮมออฟฟิศช่วงกลางวันการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาที่บ้านเนี่ยนะครับติดตั้งได้แล้วในปัจจุบันนี้เพราะอัตราการที่คุณใช้ไฟมากเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะติดตั้งนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยมันช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้อากาศบ้านเราแปรปรวนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากโลกร้อนนะครับตอนนี้โฮมโปรเนี่ยรับติดตั้งโซลารูฟท็อปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับร่วมกับใครบ้างคะเราทำกับ SPR ครับถ้าลูกค้าสนใจหลังจากเราคุยกันเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็จะต้องไปสำรวจบ้านลูกค้าสำรวจของจริงนะฮะว่าบ้านลูกค้าติดตั้งได้ไหมติดขัดปัญหาไหมบางบ้านอาจจะไม่ได้เพราะว่าหลังคาที่บ้านเนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้นะครับบางบ้านก็อาจจะติดขัดปัญหาเรื่องมีอาคารอื่นมาบังเงาทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้เพราะนั้นเราต้องไปดูของจริงแล้วก็คำนวณแล้วก็บอกลูกค้าว่าถ้าเขาติดจะติดไฟได้ประมาณเท่านี้นะครับผลิตไฟได้เท่านี้เขาใช้วันเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุ้มค่ากับเขาภายในระยะเวลากี่ปีคืนทุนนะครับคือโฮมโปรกับ SPR เนี่ยจะช่วยกันวิเคราะห์ด้วยว่าลูกค้ารายนั้นๆเนี่ยติดแล้วจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับบางกรณีเนี่ยนะครับเราก็มีร่วมกับสถาบันการเงินนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ในคราวเดียวคุณกนุวุฒิคะเวลาที่ประชาชนทั่วไปจะตัดสินใจติดตั้งโซลารูฟท็อปเนี่ยควรจะเลือกอย่างไรคะเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องเช็คคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็ต้องเช็คว่าบริษัทที่ติดตั้งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมีประสบการณ์ไหมทำมานานหรือยังนะครับอันที่3ก็คือว่าเรื่องของทีมงานบริการหลังการขายที่เข้ามาดูแลหลังจากนั้นมีไหมเพราะว่าแผงโซล่าต้องอยู่กับเราอีก25ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันที่มีคุณภาพค่ะแล้วหลัง25ปีแผงโซล่ารูฟท็อปนั้นยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องได้อีกด้วยได้อีกครับการันตี25ปีเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่พามาดูตัวอย่างดีๆนะคะที่โฮมโปรนะคะที่เขาติดตั้งโซลารูฟท็อปใช้ไฟตอนกลางวันนะคะเรียกว่าช่วยลดพีคให้กับภาครัฐด้วยแล้วก็ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ